ว่าลายคุ้มซักค่ะเฮ้ยมันได้เกี่ยนี่ก็มารอเข้านะคือโดนยิงก็เหมือนกับว่าปุ๊บตายแค่นั้นเอง
ครับผมโอเคนะครับครับแล้วฉากที่เราจะซ้อมตอนนี้ก็คือจะเป็นฉากตัดแต่งครับขอขอเสียงช้างครับได้ครับตัวฉากเรื่องแรกกับรวยเกมตู้ระเบิดช้างต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับเวลาช้างเอาแน่ตอนนี้ตอนนี้ที่เราจะซ้อมครั้งแรกที่อยู่ฝั่งซ้ายซ้อมทั้งไทยและพม่าข้ามแม่น้ำมาข้ามแม่น้ำมาข้ามแม่น้ำฝั่งนี้แล้วไปยิงฝั่งนี้ไปโดนฝั่งนี้ครับไทยไปแล้วกลับมาเป็นยังไงคือไอ้ซ้อมไม่ได้นะผ่านไปแล้วเราซ้อมผ่านไปแล้วครับเวลาช้างนิดนึงจัดครับจัดครับพี่จัดไปไทยพม่าฉากที่มีช้างมีม้านะครับสตาร์ทยังไงรบกวนใครว่ายังไงไทย2เชือกนะคะพม่า2เชือกค่ะช้างขึ้นบันไดนะคะทุกคนเราขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีปลาช้าแล้วก็จะมีสมเด็จพระนเรศวรนะครับอยู่บนหลังช้างแล้วก็ช้างตัวนี้ก็คือในการทศรถใช่ไหมครับช้างช้าง4ตัวใช่ไหมคุณนิวโอเค4เชือกหรือว่า2เชือกฉากนี้4ใช่ไหมใช้เต็มเลยนะหันกลับมาแล้วก็เป็น4นะครับไอ้4เลยครับครับ4ขึ้นมาเอาให้ไปหลังดีครับทางข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็ตกมือควายนุ่มเจ๊งนี่ยังไม่รู้ฉากนะคะตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับขึ้นมาแล้วนะคะเสียงหน้าบองมันจะเป็นช้างไทยนะคะบองวิชาธรรมเนตรนะครับการเมืองของเราบองธนุจะได้ไม่ต้องเห็นปากมาแล้วค่ะเนี่ยคอยหนึ่งเซตตำราชัยมงคลสู้ๆแน่สู้ๆว่าเห็นปากบองพิษเนี่ยคิดจะเล่นกระแสต้นเบอร์นี้ของพ่ออยู่หัววายินนองแต่ตมาเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรมาณเวลานี้นะครับถึงเวลาที่จะใช้กระแสพื้นต้นนี้ให้เป็นประโยชน์แก่อยุธยาเธอนะก็เหมือนกับพูดว่าอนุญาตหรือควรแล้วเวลานี้ต้องใช้ปืนกระบอกนี้แหละจะพาเอาตรงไปก็จะดับหายไปพวกแล้วในสวนก็เอาปืนขึ้นดินตกลงกันอยู่นะคะว่าใครได้รับใครเป็นศิลปกรรมมานะครับต้องเดินเอาไปอยู่ข้างหน้าเด่นๆนะนะเพราะมันจะมีเอฟเฟกต์โป้งขึ้นมาที่หน้าอกตรงนี้คุณนิวขอวันตอนยิงขอกระบอกปืนยิงกันก่อนนะกระปืนสั้นปืนอะไรนะต้องมีซาวในการยิงก่อนที่เราจะได้จะยิงปืนยิงครับมีคนนั่งข้างบนมีต้องยิงนะไม่ฉากนี้น่ะคนนี้ดีลืมยกน้องไปเลยคนที่คนที่คนยืนเลยคงเก่งเนาะยืนระบายไม่ต้องมากันหมดนะไม่ต้องมากันหมดเป็นขั้นบันไดละขั้นบันไดทำให้มันดูลดหลั่นกันไม่บังกันด้วยแล้วก็สูงต่ำดีจริงก็คือไกลขึ้นมากอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้หรอกคนละฝั่งแม่น้ำอ่ะยืนเฉยมองไม่ต้องถึงกับคุณที่จะเข้าบันฟันนะฮะคุมห่างๆคุมบางๆนะครับเบาๆจากนี้สแตนด์อินนะครับช้างอยู่จุดไหนยิงบนหลังช้างฉากนี้จะมีการยิงบนหลังช้างด้วยนะคะเข็มไหมแต่บล็อกกิ้งนะอ้าวขอบที่ไหมติดได้ไหมนะครับเราได้นะครับเอาเลยไหมพี่สันเราได้เลยครับเราได้เลยครับสแตนบายเลยครับฝั่งซาวนะครับนี่สแตนบายที่เดิมเอาหลังจากจบท้ายเมื่อกี้ไหมตอนนี้ได้เป็นมือปืนแล้วค่ะ
บ้านเคนละฉากกันโอ้นั่นปืนดิครับผมมีวานช้างต้นบริการต้นช้างฝั่งไทยได้ปืนคนละกระบอกแล้วนะคะใช่เพราะว่าเราเงามากที่นี่แล้วช้างมันไม่น่าตื่นที่จุดเริ่มต้นนะครับผมวันนี้คงจะดึกอยู่นะครับวันนี้คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะ4-5 ทุ่มเข้าๆอ่ะเดินไปนะครับขอฉากนี้นะครับบุญญาฤทธิไกรพระแสงปืนต้นปราบศัตรูพ่ายนะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่องเรานะคะช่องติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ